อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคมนะครับก็คือกระแสข่าวที่ถูกจุดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนการประชุมเอเปกนะมีกระแสข่าวว่าอาจารย์วิษนุเครืองามในฐานะประธานบอร์ดปปสตเตรียมที่จะผลักดันให้นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเมื่อมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาทำให้หลายภาคส่วนทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหวครับ รุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นักกัญชาและยาเสพติดหรือ YNAC เข้ายื่นหนังสือถึงนายมานะสิริพิทยาวัตรรองเลขาธิการปรปรสครับเพื่อขอให้บอร์ดปปสพิจารณายกเลิกการนำกัญชาออกมาจากบัญชียาเสพติดพวกเขาให้เหตุผลว่าการทำแบบนี้มันทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาในเชิงนันทนาการได้ง่ายจึงมีความกังวลครับ ว่าเยาวชนจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็นําไปสู่วงจรยาเสพติดอีกด้านหนึ่งครับด้านนายประสิทธิ์ชัยหนูนวลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพรบกันชงกัญชามีการประกาศชุมนุมเหมือนกันขอให้ยุติต,ตามกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีวาระของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐาน,ปะ,านปะประธานบอร์ดปปสที่จะเสนอแก้ไขกฎหมาย นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมีการนัดประชุมนัดชุมนุมกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เพื่อคัดค้านแนวทางนี้คับ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าการประชุมครมพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะชี้แจงรายละเอียดจากคำประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องการคุมช่อดอกของกัญชานะคะหลังสัปดาห์ก่อนหน้านี้ติดภารกิจยังต่างประเทศและรัฐมนตรีหลายคนก็ซักถามในที่ประชุมแล้วแต่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดแทนได้ค่ะ ขณะที่นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนำรายชื่อ5,000คนที่สนับสนุนร่างกฎหมายกัญชากัญชงมอบให้รองนายกรัฐมนตรีอนุทินเพื่อผลักดันให้พืชกัญชาได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และไม่ต้องการให้กลับมาเป็นยาเสพติดนะคะซึ่งนายอนุทินก็ชี้ว่าปปสไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้พร้อมเร่งให้ใช้เวทีสภาออกกฎหมายบังคับใช้ค่ะชุดนี้ก็เป็นผู้ที่ ประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นสารสกัดที่มี t h c 0.2เซน์มันจะไปตมนุ้ยลายรถว้าได้ไงล่ะใช่ไหมไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ4เร่งด่วนด้วยนะครับ มีกระแสข่าวว่าอาจารย์วิษณุเครืองามจะเสนอวาระนี้เข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ไปถามอาจารย์วิษณุครับอาจารย์วิษณุบอกว่าบอร์ดปปสเนี่ยไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือแก้ระเบียบให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดแต่ยอมรับครับว่าเดี๋ยวจะคุยกับรองนายกอนุทินถึงประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขก่อนที่จะพูดคุยกับบอร์ดปปสขณะที่การประชุมวิบรัฐบาล นายชินวรบุญยเกียรติในฐานะรองประธานคาดว่าการประชุมสภาในวันที่23พฤศจิกายนนี้จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายกัญชากัญชงนะครับโดยร่างกฎหมายนี้อยู่ในลำดับที่3ต่อจากร่างกฎหมายการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและร่างกฎหมายการขนส่งทางรางแต่ไม่ยืนยันครับว่าจะลงมติรับหลักการอขอภัยครับไม่ยืนยันนะครับว่าจะลงมติในวาระสาม ภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ครับ